นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้การต้อนรับนางสาวแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022และสาวงามที่ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2022โดยมีคณะผู้บริหารกทม.ให้การต้อนรับนายชัชชาติกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวดรวมถึงทีมงานที่น่าตื่นเต้นคือน้องแอนนาคือเลือดเนื้อเชื้อไขของกทม.และคุณพ่อของน้องก็คือนายสมชายเสืองามเอี่ยมเพื่อนร่วมงานของเราเป็นพนักงานเก็บขยะมูลฝอยที่อยู่ท้ายรถบีบอัดขยะกว่า32ปีโดยงานดังกล่าวเป็นอาชีพที่หนักและมีความสำคัญส่วนแม่ของน้องก็เป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดที่สำนักงานเขตตลิ่งชันด้วยกันอีกทั้งยังกล่าวขอบคุณครอบครัวของน้องแอนนาที่ทำให้เรามีความภาคภูมิใจรวมถึงน้องๆที่ชนะการประกวดในตำแหน่งต่างๆทุกคนที่ล้วนมีความสามารถเช่นเดียวกันซึ่งจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีกทม.เองก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทาง Miss Universe Thailand เนื่องจากความร่วมมือระหว่างกทม.กับภาคเอกชนเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเมืองในหลายๆด้านได้จะเห็นได้ว่าการประกวดในครั้งนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องความสวยงามอย่างเดียวแต่เรามีการพูดและสื่อสารด้านสังคมด้านการเปลี่ยนความคิดสุดท้ายการได้รับตำแหน่งคือการที่จะทำอย่างไรที่จะเปลี่ยนแปลงให้สังคมดีขึ้นซึ่งอาจจะเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะเพราะเกี่ยวข้องกับตัวน้องแอนนาโดยตรงเพราะน้องแอนนามีประสบการณ์ด้านนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็มีหลายมิติโดยกทม.จะเป็นผู้ทำงานด้านนี้โดยตรงส่วนทางกองประกวด Miss Universe Thailand คงเป็นผู้ช่วยเหลือการประชาสัมพันธ์ให้อีกทาง